สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันพุธที่23พฤษภาคม2555ครับก่อนอื่นเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับดัชนีหุ้นไทยปิดไปที่ 1,131.52 จุดนะครับลดลงไป 3.64 จุดมูลค่าการซื้อขายนะครับ 26,540 ล้านบาทครับสัดส่วนของนักลงทุนนะครับเมื่อวานนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิเข้ามา196ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายออกไป 2,260 ล้านบาทต่างชาติขายสุทธิเช่นกันนะครับแต่ลดลงมาเหลือเพียง161ล้านบาทขณะที่นักลงทุนทั่วไปนั้นซื้อสุทธิเข้ามาครับ 2,226 ล้านบาทตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์นั้นปรับลดลงไป 1.67 จุดนะครับหรือว่า 0.01% ปิดไป 12,502 จุดครับ Nasdaq เองก็ลดลงไป 0.29% นะครับแต่ S&P กลับบวกขึ้นมาครับ 0.05%ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเช้านี้ก็ปรับลดลงเล็กน้อยนะครับเปิดมาลดลงไป14จุดเปิดมาที่ระดับ 8,715 จุดครับมาดูที่ราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์นะครับเมื่อวานนี้ปิดในแดนลบอีกแล้วนะครับลดลงไป 0.91 ดอลลาร์ครับปิดไป 91.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่าระวางเรือเองลดลงไป14จุดปิดไป 1,127 จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ที่ปรับตัวในแดนลบนะครับก็รับข่าวร้ายนะครับหลังจากนายกรัฐมนตรีของกรีซกล่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่ากรีซเองกำลังพิจารณาเรื่องการออกจากกลุ่มยูโรโซนนะครับซึ่งข่าวดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นออกมาในช่วงท้ายตลาดนะครับหลังจากที่ตลาดปรับฐานขึ้นก่อนหน้านี้ครับส่วนราคาน้ำมันดิบล่วงหน้านะครับก็ยังคงกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจยุโรปนะครับทำให้นักลงทุนเทขายน้ำมันดิบจนปรับตัวลดลงเป็นเวลา7วันภายใน8วันทำการที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณสมชายอเนกทวีผลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวทรงตัวต่อหรือปรับลดลงในแดนลบนะครับเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนตลาดครับนักลงทุนเองก็ยังคงกังวลต่อปัญหาหนี้กรีซนะครับและปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปที่ยังไม่คลี่คลายนะครับโดยเฉพาะล่าสุดครับที่นายกรัฐมนตรีกรีซออกมาว่ากำลังจะพิจารณาเรื่องการที่จะนำกรีซออกจากกลุ่มยูโรโซนก็จะเป็นปัจจัยกดดันในวันนี้ด้วยแต่มีปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับก็คือการประชุมของกลุ่มประเทศในยุโรปหรือ EU Summit นะครับที่จะมีการประชุมขึ้นในคืนวันนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยก็ต้องดูว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะและการเมืองในยุโรปอย่างไรนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีทางออกที่ดีก็น่าจะช่วยพยุงตลาดขึ้นมาได้บ้างเป็นบางจังหวะนะครับแนะนำนักลงทุนนะครับในวันนี้ให้เก็งกำไรระยะสั้นนะครับในหุ้นที่มีพื้นฐานดีโดยให้แนวรับไว้ที่ 1,129 ถึง 1,130 จุดนะครับส่วนแนวต้านนั้นให้ที่ 1,150 จุดครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของจับกระแสหุ้นในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ